วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของบ้านหนองโนนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นป้ายแล้วนะครับบ้านหนองโนตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำนะครับที่สร้างเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับสวยงามแล้วก็โออาโอโอโถงนะครับสวยงามเลยนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าสู่บ้านหนองโนแล้วนะครับบ้านหนองโนตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองศรีสะเกษเลยนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองศรีสะเกษเลี้ยวซ้ายก็เข้าหมู่บ้านไปบ้านหนองโนนะครับเลี้ยวซ้ายเมื่อสักครู่นี้ถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองศรีสะเกษนะครับบ้านหนองโนนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่ามีตลาดนะครับเป็นตลาดขายของแบบบ้านๆนะครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดท้องถิ่นเลยนะครับตลาดเขาเรียกอะไรครับเป็นโลคอลนะครับเป็นตลาดที่ชาวบ้านปลูกผักหาปูหาปลาแล้วเอามาขายนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับอยู่ทางด้านขวามือที่เห็นเป็นซุ้มๆนี่แหละครับซุ้มๆเป็นซุ้มขายของนะครับซุ้มขายของของบ้านหนองโนนะครับนี่เขาจะมีการขายของ3วันนะครับใน1สัปดาห์นะครับในเนี่ยขวามือเนี่ยนะครับ3วันก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับตลาดก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาเลยนะครับมี3วันนะครับตลาดเป็นตลาดนัดของหมู่บ้านเลยนะครับเป็นตลาดขายของพื้นถิ่นเลยนะครับเป็นอาหารการกินเป็นปูปลาเป็นผักพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเองแล้วก็นำมาขายหรือปูปลาที่ชาวบ้านไปหาปลาจากหนองจากน้ำจากแม่น้ำมูลบริเวณนี้มาขายนะครับนั่นก็คือบ้านหนองโนนะครับบ้านหนองโนตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลเมตรนะครับประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรได้นะครับก็ออกมาทางตลาดหอมแดงนะครับหมู่บ้านนี้มาทางตลาดท่าเรือหรือว่าตลาดหอมแดงนั่นเองนะครับบ้านหนองโนผมก็กำลังจะขับรถเข้าตัวเมืองศรีสะเกษนะครับตอนนี้ถ้ามุ่งหน้าไปตรงนี้ก็คือไปเมืองศรีสะเกษนะครับปิยดาชาบูหมูกระทะนะครับขวามือก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ